ันนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยความหวานคบกันครบรอบ10ปีก็ต้องมีการเฉลิมฉลองต้นแต้วไหนดูซิอ้าวภาพล่ะภาพไม่มาล่ะคะคุณนี่เขาคบกัน10ปีนะรักกันหวานแววเสมอต้นเสมอปลายภาพยังไม่มาอีกตีนตายเลยค่ะคุณคะนี่เขาคบกันมา10ปีแล้วเขาก็มีการแบบว่าเฉลิมฉลองกันฝ่ายชายพยายามทำเซอร์ไพรส์แต่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์ยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีแต้วจับได้ตกลงยังไงฉันจะต้องเล่าไปเรื่อยๆแบบไม่มีภาพชี้ว่าอ๋อให้ผ่านไปอีกรายการสดคุณผู้ชมภาพไม่พร้อมเอาเรื่องเพชรจ้าก่อนแล้วกันเพชรจ้ากับนิวเคลียร์เขาก็ดีกันแล้วใช่ไหมวันก่อนที่นำเสนอไปนะคะคุณแล้วยังไงล่ะคราวนี้ก็ต้องมาตามติดว่าหลังจากดีกันแล้วยังไงต่อนี่คือภาพที่แหมดีกันปุ๊บ Hello Full Team ทันทีนะคะคุณง้อสำเร็จก็มีกอดคอกอดคอกันทีเดียวนิวเคลียร์หายตาบวมแล้วหายเป็นปลาทองโอเครู้เรื่องเอาดูซิมีอะไรอีกภาพมานี่เพชรจ้าก็แหมขอบคุณนะทุกคนในกำลังใจขอบคุณพ่อแม่น้องขอบคุณอะไรทุกคนเสร็จบอกความรักครั้งนี้สอนให้ผมรู้อะไรเยอะเลยรักผู้หญิงคนเดียวทั้งชีวิตน่าจะเท่กว่ามีผู้หญิงหลายคนเพิ่งเข้าใจก็วันนี้เพชรจ้าเอาให้จริงนะนี่เสร็จไปส่งน้องนิวเคลียร์ที่สนามบินบอกเลยว่าแฟนต้องเดินเข็นเอาโอ้โหอีจ้าไม่อุ้มไปเลยล่ะเข้าห้องน้ำอุ้มไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเดินแล้วมั้งคุณดีงามนี่แล้ววันนี้ก็กินก้องกินข้าวนะพาน้องไปกินข้าวกับนี่แม่อย่างนี้พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะคุณฮะรักกันดีก็ดีแล้วน่าจะเข็ดหลาบนะน่าจะไม่ใช่แค่ถอดเขี้ยวเล็บน่าจะโดนตัดมือตัดตีนไปเลยกุดไปเลยฉันบอกเลยเจมมาพิษพัชระวันนี้ไปผัดผ่อนเกณฑ์อาหารค่ะคุณเดี๋ยวไปดูนะคะมีการโชว์นมชมพูหรือเปล่านะสวัสดีครับเจมส์มาอายุ23ปีเดินทางไปขอผ่อนผันตั้งแต่8โมงเช้าที่วัดท่าทองสุขุมวิทนั่นเองเดินมายื่นผ่อนผันการเกณฑ์อาหารเนื่องจากว่ากำลังศึกษาเปรียบโชว์คณะบริหารธุรกิจสาขาจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั่นเองแล้วก็ติดงานที่รับไว้ครั้งนี้เป็นการยื่นผ่อนผันครั้งที่3เจมส์มาบอกว่าถ้าเรียนจบคงจะมาดำเนินคดีไม่ใช่คงจะมาดำเนินเรื่องตามกระบวนการที่ถูกต้องของชายไทยอย่างแน่นอนนะคะทั้งตรวจร่างกายแล้วก็จับใบดำใบแดงนั่นเองเอาฟังซิปีนี้เป็นปีที่3ครับผม ผมยังต้องเรียนต่อครับใช่ยังเรียนไม่จบก็เลยต้องผ่อนผันไปก่อนครับผมเพราะว่าเราก็มีนัดติดหน้าที่ที่ต้องเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยส่วนถึงเวลาถ้าเกิดยังไงผมพร้อมผมก็ต้องทำตามทุกคนอยู่แล้วครับอีกคนนึงนะคะพีชพัชรจิรธิวัฒน์ค่ะเดินทางไปที่โรงเรียนวัดหัวลำโพงนะคะช่วงสายที่ผ่านมาก็ยื่นผ่อนผันเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกันค่ะด้วยเหตุผลก็คือติดงานแสดงอยู่นั่นเองนะคะปีนี้ไม่เสื้อพีชขาดมากนะคะเป็นแฟชั่นแพงด้วยอะไรด้วยขาดนี้ละค่ะไม่มีการโชว์นมชมพูอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งในตำนานนมชมพูก็ยังเป็นของมาริโอมาโรเฮ้ยพูดถึงมาริโอนะถ่ายละครอยู่กับเต้ยน่ารักน่าเอ็นดูนี่ตอนวันกีฬาแบกปีกโอ้ยหนักขนาดนี้ใส่เสื้อชมพูของคอนเซปต์เดี๋ยวไปดูนะเวลาถ่ายละครด้วยกันมีอะไรแย่งซีนค่ะอ๋อเล่นกันนะคะคุณดูนะมีสิ่งมีชีวิตอีกอันนึงนะหมาก็คุณหมาชื่อโอ้เหมือนกันใครตั้งอ่ะขโมยซีนมากหมานี่อีหมาขโมยซีนกับคุณโอ้นอกจากนั้นมาริโอเป็นอะไรก็ไม่รู้คันก้นตลอดเวลาแล้วก็เกาขอโทษนะเรียกว่าเกาตูดอย่างเงี้ยที่บ้านโอ้โหแล้วเกายุบยิบทำไมอ่ะขึ้นลาหรือว่าเป็นอะไรสังขังไม่ใช่ข้างหลังสิเนาะเป็นอะไรฝีอะไรมาริโอเป็นอะไรไม่รู้ว่าคุณผู้ชมต้องเทคเพราะว่าคันตลอดอ่ะแล้วไอ้หมาก็เล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินโดยไม่มีการสนใจว่าเขามีการถ่ายทำอะไรอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะคุณสบายใจเล่นน้ำขุดคุยไม่รู้อะไรเลยนั่นละเทปห้าละสามสองเล่นยังไงอะเล่นได้มะหมาเล่นน้ำอยู่ข้างหลังอะมันเป็นอย่างนี้เอาฟังเสียงสิมีความในใจแต่ก็บอกไม่ได้แล้วก็มีไอ้โหไอ้โอ้คนท้องเฮ้ยใจเย็นมันคึกมากเลยนะตะกี้มันก็วิ่งชนคนวิ่งไม่สนใจเพื่อนพวกเราค่ะเขามีหลายชื่อมากครับชื่อภาษาอังกฤษเจมส์ฮะ
ชื่อภาษาไทยชื่อมาริโอครับครับอะไรของงงตะกี้ครับกำลังอินอินอยู่กำลังแบบว่าเอิงเอยกับนางเอกอยู่ครับโดดลงน้ำพุ่งเหลามาเลยตุ้มยอดกัดมะพร้าวเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบเสียงดังคนคุมน้ำตกแถวเนี้ยฮะครับเจ้าถิ่นอ๋อตะกี้นอกจากปัญหาเรื่องสุนัขแล้วนะครับโอ้ก็มีปัญหาในเรื่องของกางเกงของโอเองครับที่มันมีความคันยุบยิบอยู่ครับ คือจะเกาก็ไม่ได้จะสแครก็ไม่ดี ก็ผมก็เลยต้องยืนบิดๆครับ ผมว่าอาจจะเป็นที่ตัวโอเองนี่แหละครับที่มีปัญหาผิวโออาจจะไม่ค่อยดีครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปทาพวกมอยเจอร์ค่ะโอ้มีอาการคันยุบยิบทุกวันเลยค่ะไม่ใช่แค่วันนี้นะคะก็ฉายาผมในกองครับคันเกาลวงครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นพระเอกนะคุณเป็นพระเอกนะมาริโอคือคุณจะรักษาเพราะเออแต่เรื่องคันนะเข้าใจนะคันมันต้องเกาอ่ะนอกจากนมชมพูแล้วตูดยังคันด้วยอุ้ยเอ็นดูอ่ะถ้าไม่ใช่มาริโอทุกคนทุเรศเลยนะบอกเลยเอานี่คุณคะเดี๋ยวนี้ดารานี่แสดงอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องร้องเพลงประกอบละครที่ตัวเองเล่นด้วยล่าสุดมาร์กี้สิคะก็ร้องเพลงประกอบละครที่ตัวเองเล่นค่ะจ้าจ้าจ้ามากี้นะจ๊ะร้องเพลงละครที่พี่หนึ่งในโรงวิทย์แต่งมาให้เคยร้องทีแล้วไงในสวนขวัญใช่ไหมคราวนี้เพลงที่สองละโอเคนางชิลเลยจังหวะขึ้นเร็วขึ้นมานิดนึงนะคะในละครบุษบาเร่ฝันนั่นเองค่ะเพลงประกอบละครเรื่องนี้ได้ประมาณว่าคือนางเอกเนี่ยชอบก๊อปปี้เป็นตัวคนอื่นใช่ไหมอยากเป็นคนนั้นคนนี้อย่างนี้แต่จริงแล้วเป็นตัวเองอ่ะดีเท่สุดแล้วนะคะคุณแล้วก็ที่สำคัญยังมีของขวัญพิเศษที่อยู่ใกล้ๆตัวเองต่างหากจึงมีชื่อเพลงว่ากิฟต์นั่นเองไม่รู้ว่าเวลาร้องคิดถึงหน้าปอกจิราชวัตรหรือเปล่าฮะทองคนที่ดีที่สุดของฉันแค่มีเธออยู่ตรงนั้นที่หัวใจไม่มีทองคนอะไรที่ดีกว่านั้นแค่มีเธออยู่ข้างฉันที่รักกันไม่จบเรื่องนี้บุ๊กเออมันแบบมันสดใสน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยพี่จะชวนคนมาฟีเจอริ่งใช่มี special guest ค่ะมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้บอก guest เยอะ guest เยอะไม่ใช่มาแค่แบบคนเดียวเราเรียกว่าขนกองทัพกันมาเลยดีกว่าใช่ครับน่าจะน่ารักนะเพราะเพลงนี้ก็มีท่อนแรปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าเออถ้าเสร็จจริงๆแล้วน่าจะน่ารักเฮ้ยมีท่อนแรปเรียกผู้ชายมาช่วยรับป่ะเฮ้ยเผื่อเขาอีกแล้วเอาเธอภาพของแต้วกับต้นมาแล้วเธอเราจะได้ดูนะเขาฉลองครบรอบ10ปีที่เขาคบกันนี่ไงโอ้ยน้องรอกขอบคุณนะคะหวานชื่นแรงไม่มีตกค่ะคุณคะก็พากันไปดินเนอร์นั่นเองน่ะกุหลาบขาวมานะคะคุณเราเสมอต้นเสมอปลายก็แต้วก็บอกว่าวายโดนจับได้นะเออไม่เนียนเสมอต้นเสมอปลายจริงๆแต่ก็เอาเธออืมโอ้ยคุณงาคนลุกตาแหกเลยทีเดียวค่ะคุณคะถึงจะจับได้แต่ก็โอเคอะทำดีกว่าไม่ทำเลยอันนี้ตายแน่ๆค่ะคุณคะยินดีด้วยนะเออทั้งคู่รักกันนานๆนึกว่าจะไม่เห็นภาพสละหมดเวลาของกาละแม่เมาส์ไปบันเทิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายเพลงก็ไม่มา